บางส่วนวิจารณ์นะครับว่าสาเหตุหลักคือการที่เด็กติดเกมเนี่ยก็จะทำเอาโซเชียลเดือดสุดๆว่าไม่จริงเพราะมองว่านี่ไม่ใช่ต้นตอของปัญหาคือเล่นเกมเนี่ยมันไม่ใช่ต้นตอของปัญหาเพราะว่ามันมีบางคนที่เล่นแล้วไม่ได้ทำตัวแบบเด็กคนนี้แต่ที่จริงต้องย้อนกลับไปที่มอไปที่สถาบันครอบครัวครับอันนี้เรื่องจริงสถาบันครอบครัวสำคัญพ่อแม่เลี้ยงลูกยังไงลูกออกมาเป็นยังไงไปกดดันให้เรียนพิเศษมากเกินไปหรือเปล่าสมัยนี้เนี่ยอนุบาลก็ต้องเรียนพิเศษแล้วโหเด็กบางทีเด็กมันก็รับไม่ไหวนะแต่บางทีพี่คิดว่ามันอาจจะเป็นเด็กของเด็กแต่ละคนเด็กที่เรียนพิเศษแล้วเป็นคนดีก็มีนะมีแต่เขาไม่คิดเยอะเขาไม่วางแผนนู่นวางแผนนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแล้วอย่างพุ่มๆอย่างเงี้ยว่าถ้ามีลูกเงี้ยถ้าลูกแบบเรียนหนังสือไม่เก่งไม่เป็นไรจะโกรธหรือจะรู้สึกยังไงไม่ต้องไปพูดถึงลูกหรอกตัวเขาก็เรียนไม่เก่งรู้ไปอีกรู้อีกปุ้ยก็เรียนได้เก่งเธอได้เกรดอะไรจบมาได้เกรดอะไรถึงขั้นจำไม่ได้เหรอเอาดีกว่าเรียนโรงเรียนอะไรจำได้เปล่าเรียนโรงเรียนวัดวัดอะไรเธอวัดบัวขวัญอารามหลวงโอ้บัวขวัญตรงนี้เหรอใช่โอ้ไม่ได้ใช่ไม่ซีเรียสเรื่องการเรียนแต่ว่าถ้าถามว่าถูกกดดันเรื่องเรียนแล้วจะต้องมีความเครียดจนต้องมาระบายแบบนี้ปุ้ยว่ามันไม่ใช่เป็นแค่ถูกกดดันเรื่องเรียนมันเป็นที่กมลสันดานหรือเปล่าเพราะว่า อย่าลืมนะว่ามหาลัยในบ้านเราเนี่ยติดอันดับที่แบบเคร่งแล้วก็วิชาการของการเรียนของประเทศเรามันแน่นนะก็อย่างเดียวกรณีที่บอกว่าเด็กติดเกมแล้วทำพฤติกรรมอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นว่าเด็กติดเกมหรอกมันเป็นสันดานหรือว่านิสัยของแต่ละคนแต่ข่าวมาเมื่อวานที่บอกว่าเด็กกดดันเรื่องเรียนถูกพ่อแม่กดดันหรือเปล่าอ่ะทางเหมือนทางฝั่งผู้ปกครองหรือทางฝั่งญาติเขาก็ออกมาชี้แจงว่าอย่าพูดเหมือนเข้าข้างตัวเองขนาดนั้นเลยเข้าข้างใครหมายถึงว่าอย่าพูดเข้าข้างเด็กขนาดนั้นเลยเพราะว่าเขารู้ดีที่สุดว่าเขาว่าดูแลลูกยังไงนะมันก็อยู่ที่นิสัยเด็กได้แหละใช่ครับมาดูคอมเมนต์กันดีกว่านะครับนี่ครับนาริสก็คือนาริสนะครับนี่จบครูอังกฤษลูกเรียนดีวิชาคณิตศาสตร์ส่วนอังกฤษตกต้องไปสอบซ่อมนี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะยังพากันหัวเราะกับลูกอยู่เลยไม่เป็นไรเอาใหม่สอบตกก็ไม่เป็นไรบางครั้งเราต้องให้เขาเรียนรู้ถึงเรื่องของความผิดหวังมีผ่านมีตกมีซ่อมตามกลไกของธรรมชาติไม่ได้คาดหวังว่าลูกจะต้องเก่งเลิศไปกว่าคนอื่นขอแค่ให้เขาสามารถดำเนินชีวิตในสังคมแบบคนทั่วๆไปไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครแค่นี้คนเป็นแม่ก็พอใจแล้วที่สำคัญคือปลูกฝังให้เด็กทุกคนเป็นคนดีอย่าไปทำอะไรให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอย่างเงี้ยมันต้องอยู่ในสันดานมนุษย์จริงไม่ใช่มึงไปทำอะไรต่อคนอื่นอย่างเงี้ยให้เขาเดือดร้อนน่ะไม่ได้ใช่